คนะครับคลิปนี้ก็จะแนะนำวิธีการหาผู้ร่วมทุนนะครับหานักลงทุนจีนในขั้นตอนที่1นะเราควรที่จะมีอะไรบ้างนะครับก็คือเอกสารที่เราควรที่จะเตรียมนะครับขั้นตอนที่1ก็ที่เรียกว่า Project Feasibility เนี่ยเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับเราควรที่จะทำ Project Feed ของโครงการที่เราจะลงทุนนะเพื่อนำเสนอนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะผมจะให้ดูตัวอย่างproject feed ของโครงการที่เราทำนะคร่าวๆอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเราลงทุนในโรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะโฟกัสในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะโซนอาเซียนนะ CLMV นะครับเนื่องจากว่า CLMV เองเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างกำลังพัฒนานะเพราะฉะนั้นก็จะมีความต้องการนะครับดีมานด์ความต้องการใช้ไฟฟ้าอีกสูงนะฮะอีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เป็น power plant นี่ก็ยังจะขยายตัวไปได้อีกเยอะใน CLMV นะครับเอาละต่อนะฮะสิ่งที่ควรที่จะมีนะครับก็จะเป็นโปรไฟล์นะโปรไฟล์ที่เกี่ยวกับdeveloper เป็นใครนะฮะโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของแผนการลงทุนนะฮะ3ปี5ปีรายรับเป็นยังไงนะครับ revenue นะครับแล้วก็โปรไฟล์ที่เกี่ยวกับ developer เป็นใครนี่เราก็ควรที่จะมีนะควรที่จะมีเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นใครเราทำอะไรนะนี่คือนะครับตรงนี้เราก็ควรที่จะมีอย่างตัวอย่างนี้เราก็ไปจับมือกับพันธมิตรจีนรายใหญ่นะครับที่เป็นดีไซเนอร์นะเป็นดีไซเนอร์เป็นเซอร์เวย์แพลนนิ่งดีไซน์แล้วก็รวมไปถึง EPC คอนแทรคเตอร์ด้วยนะครับถือว่าเทิร์นคีย์ทำได้ทั้งระบบตั้งแต่ออกแบบลงทุนก่อสร้างนะครับครบเซตก็มีโครงการที่ไหนบ้างที่จะทำนะครับแผนการลงทุนเท่าไหร่นะฮะหลังจากลงทุนไปแล้วนะครับรายได้เป็นยังไงนะ investment plan 3ปี5ปีลงทุนเท่าไหร่นะหลักประกันมีอะไรบ้างนะครับการมีอะไรบ้างหลังจากที่ลงทุนไปแล้วแผนรายรับเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ต้องประมาณนี้นะฮะอันนี้คือผมเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆอย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆ feasibility เนี่ยฉบับเต็มมันต้องประมาณเกือบร้อยกว่าหน้านะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาหานักลงทุนนะครับเพื่อประสานงานกับนักลงทุนจีนหรือนักลงทุนต่างชาตินี่ก็ต้องทำโปรเจกต์ feasibility นะครับซึ่งเราเองเราก็ช่วยได้นะครับเราก็ช่วยได้เพราะว่าเราเป็นดีไซเนอร์คอนซัลSurvey Planning Design อยู่แล้วนะครับส่วนนี้เราก็ช่วยได้นะก็ถ้าใครมีงานโครงการที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าหรืออสังหาที่น่าสนใจก็ลองอินบ็อกซ์มานะครับเราก็จะช่วยดูช่วยคอนซัลท์ให้ได้นะครับนะสั้นๆง่ายๆแล้วกันจะได้ไม่ยืดยาวสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ